เอาละครับมาดูคู่ที่2ของเรานะครับว่าจะเก่งขนาดไหนเชิญเลยคุณมาพี่คุณมาคนนี้คือแชมป์เก่าของเราแชมป์จำหน้าไม่ได้แล้วน้องขายไก่ขายไก่ย่างหรือไก่ทอดไก่ทอดครับพี่ไก่ทอดแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วหลังจากกลับไปเทปนั้นไม่ได้ขายเลยเราดังว่างั้นเถอะไม่ต้องขายแล้วไก่ทอดไม่มีใครมาซื้อเลยเชื่อไว้เขาขอถ่ายรูปเขาขอถ่ายรูปเอาจริงๆตอนนี้ขายตอนนี้พ่อกับแม่ขายครับเพราะตอนนี้ก็ต้องไปร้องเพลงมาทีมันเวลามันไม่ทันนี่ไงนี่ไงวงมาด้วยวันนี้วงมาด้วยไหนยกมือเลยยกนี่ฮะโอ้โหยังกระโจนอย่างนี้คุณเรียกสภาพนี่โจนแล้วคุณดูสภาพวงกะลาเมื่อกี้โอ้โหนี่วงเนี่ยเดี๋ยวนี้มีวงแล้วชื่อวงอะไรชื่อวงโคล่าครับผมโคล่าเขามีเพลงของตัวเองแล้วนะพี่ชื่อเพลงรักแค่ไหนได้แค่ตัวมีนางเอก MV หรือยังเขาถ่ายไปเรียบร้อยแล้วมีเพลงใหม่หน้าให้พี่หอมพี่หอมเล่น MV มากเลยชื่อเพลงปล่อยหมากัดขาเธอปล่อยหมากัดขาเธอแล้วมันให้เราเล่นเป็นเธอหรือเล่นเป็นหมาล่ะเป็นเธอสิบ้าจะเล่นเป็นหมาได้ไงเอามานะบอยอายุเท่าไหร่เนี่ยเรา34ครับ34นะโอ้โหน้อยกว่านั่นอีกเฮ้ยไอ้นั่น40ว่ะเราดูนั่นกับเขาเนี่ยเออไปชิงแอร์บ้างเลยชิงแอร์บ้างเลยร้องเพลงได้เหรอบอยทำงานอะไรครับเป็นนักดนตรีอะไรอย่างนี้หรือเปล่างานหลักเป็นรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาสร้างตึกทำถนนครับทำถนนโอ้คือแบบรับงานราชการส่วนใหญ่บริษัทอะไรฝรั่งเศสจีนฝรั่งเศสจีนไม่แล้วคุณทำตำแหน่งอะไรในงานผมเป็นผู้จัดการทั่วไปครับได้ร้องเพลงมาใหม่เนี่ยคุณเป็นนักร้องเลยนะด้วยครับตอนนี้ก็ทำเพลงอยู่ครับกับค่ายเพลงหนึ่งอ๋อเหรอ AP Music ครับA-Play Music ค่ายเดียวกับ TT ครับใจหมาใจหมาใจหมาใช่ครับมีวงไหมมีวงไหมวงเขามาไหมวงผมไม่มาครับวันนี้ผมมากับ4คน2คนเองครับเพื่อนผมครับเพื่อนคุณใช่โอเคขอให้โชคดีเพลงบอกสักคำครับน้องหนุ่มครับเชิญฮะหนูมีความรู้สึกว่าทางคุณบอยเนี่ยทำไมน่าจะมีแววอาจจะแซงก็ได้เพราะแต่ไม่รู้สึกเวลาเขาพูดอ่ะเสียงเวลาเขาพูดเสียงแบบมีเสน่ห์มากเลยนะตอนพูดอ่ะเสียงเพราะกว่าก็ให้เปรียบทางนี้เหนือกว่านิดนึงเปรียบหนูให้ทางนี้ได้เปรียบนิดนึงแต่เดี๋ยวฟังการร้องเพลงนี้นะบอกสักคำเชิญฉันไม่เป็นอะไรได้เพียงยืนมองเธอทุกครั้งที่กำลังจะจากฉันไปไม่มีคำพูดจะใดๆไม่มีเหตุผลถ้าเดินจากกันไปจะช้าไม่มีแม้แต่คำร่ำลาไม่มีคำพูดจะเลยสักคำBob
จริงไปหรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รักว่ารำคาญฉันเต็มทีดีกว่าเฉยไปอย่างนี้ให้มันค้างคาโอเคเหมือนกันเด้เลยเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเลยมองหน้ากันให้จบนะมองหน้าให้จบมองหน้ากันซะมองหน้ากันมองด้วยมองมาด้วยมองขั้นมองหน้ากันมองหน้ากันแล้วจบกันตรงนี้จบเลยมามองกันให้พอมองได้พอมองกันให้เสียงเหมือนกันมากเลยเมื่อกี้สลับท่อนโอ้โหโอเคเอ้รีบีครับตังไม่เหมือนเขาอีกแล้วตังอีกแล้วอ่ะตังอีกแล้วตังไม่เหมือนใครอีกแล้วทำไมกูได้เสมอเพราะอะไรเฉพาะจริงๆเขามีท่อนที่ร้องเหมือนผมบางท่อนเท่านั้นเขายิ่งช่วงหลังที่โก้มาร้องเพลงร้องออกสำเนียงตัวเองเยอะผมสังเกตว่าเนี่ยออกสำเนียงตัวเองเยอะก็ติดสำเนียงไปตามโก้เหมือนกันตอนแรกตัวเองเยอะตอนหลังเนี่ยไอ้บอยไปร้องเป็นโก้แล้วแต่ทางด้านนี้ถูกไปโดนเดียวอยู่เดียวเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วว่าใครไม่เข้าพวกตัวจริงนะเขาไปคนเดียวเจ๊ว่าไงเจ๊หนูไม่เข้าใจพวกเนี้ยไม่เข้าใจอะไรอะว่าจะไม่รู้กูเหรอดิฉันถือว่าทางนู้นรอดตัวไปโอเคไม่นะแต่ผมบอกให้นะถ้าคุณยืนอยู่ตรงที่ผมเนี่ยยังไงวะแล้วแต่คุณเพราะว่าจริงๆในความที่เห็นต่างได้ของเราที่เห็นต่างได้คุณเลือกบอยเพราะอะไรฮะโก้เนี่ยร้องเป็นตัวเองแล้วแล้วโดยเฉพาะเพลงนี้คุณหนุ่มกะลาตอนที่เขาร้องเป็นตัวอย่างเขาไม่ต้องใช้ power เขาร้องแบบเบาๆไปละมุนเบาๆไม่ต้องมาโชว์พาวก้อนนี้เขาใส่เต็มที่เลยยิ่งตอนหลังเนี่ยอุ๊บแผดจะโชว์ว่ามีอัลบั้มแล้วมีซิงเกิลแล้วมีวงแล้วผิดตรงไหนผิดตรงไหนโกรธอะไรเขาเนี่ยตรงไหนเขาร้องไม่เหมือนเขาไม่ได้ผิดอะไรบอยนี่มานุ่มๆละมุนเหมือนอย่างต้นฉบับเขาเลยใช่อะไรเนี่ยอะไรดูหน้าเขาให้สิบเท่ากันเออทำไมอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสอีกทีนึงอีกคู่นึงนะคู่นี้ยกให้ใครก็ได้เพราะไม่ดีทั้งคู่นี่เขารู้สึกไม่ดีไม่ดีทั้งคู่ไม่ได้เหมือนพี่หนุ่มกะลาเพราะความเป็นนักร้องของเขาแรกๆขึ้นมาหุ้ยพี่หนุ่มสักพักก๊อปปี้กันเองแบบที่พี่หนุ่มบอกเลยเนี่ยทำงานง่ายมากไปแล้วนะเฮ้ตั้งแต่รอบแรกแล้วหนุ่มพูดอะไรมันก็ก๊อปเขาเดี๋ยวนะสงสัยปีนี้จะปีชงกับมึงก็ก็มาแบบโชว์พลังที่พี่หนุ่มไม่ใช่เพลงนี้แต่เลือกโก้เพราะคุณบอยอ่ะเอื้อนเยอะไปหน่อยร้องไปร้องมาเอื้อนไปพละพลแล้วนะพี่หนุ่มไม่เอื้อนแบบนี้นะคะเอื้อนเกินพี่หนุ่มไปนิดนึงเอื้อนเยอะไปหน่อยเกือบทั้งเพลงก็เลยให้โอเคได้พี่แอดครับผมตัดสินนี้ครับครับผมดูจากการยืนระยะเหมือนฟุตบอลสองครึ่งไงครับครับครึ่งแรกโอเคคู่ขี้บอกเริ่มครึ่งหลังไปแก้เกมอ่ะคุณบอยแผ่วนี่ดูเสียงอาจจะแผ่วอาจจะตะเบงไปนิดนึงต้องใช้พลังแบบฝืนตัวเองแต่ของโก้เนี่ยเขายังยิ่งแรงเพลงนี้เขาไม่ต้องใช้พลังอะไรให้หวานแรงให้หวานแต่แรงนี่ของคุณบอยเนี่ยแรงแบบแหบลงเอ๊ะทำไมเนี่ยมีอะไรกันบ้างมาฟังสิงแสงสิงแสเปิดเพลงหนุ่มตั้งแต่หนุ่มประกวดมิวสิกอวอร์ดนะฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดแล้วพี่ก็ดูแลก็จัดพี่ชอดนะพี่ชอด
แหมเดี๋ยวพักตอบให้ปากแตกคือคุณบอยเนี่ยตอนขึ้นต้นเนี่ยหันหน้าเลยนะผมหันแล้วบอกอีกแล้วเพลงหวานแล้วคำแรกนี่ขึ้นมาเหมือนมากแต่การประคองไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ดีมันไม่เหมือนโดยเฉพาะตอนที่ขึ้นเสียงสูงกลายเป็นพี่โป่งหินเหล็กไฟเลยจริงส่วนก็เขาก็มีความเสมอต้นเสมอปลายครับคือเหมือนเซฟอ่ะไม่แย่ไปแล้วก็ไม่ดีไปกลางๆเอาตัวรอดจนจบคู่นี้เป็นไงคู่นี้ที่คุณยกคุณสี่คนเนี้ยเสียงเหมือนหนุ่มที่สุดแต่คือบอยแต่คุณไม่เลือกอ้าวเสียงอย่างเดียวอ่ะนี่ไงสามข้อครับได้ข้อหนึ่งข้อเสียงอย่างเดียวขึ้นมาเนี่ยผมบอกแล้วโอ้โหน่ากลัวมากเสียงเหมือนเลยแต่วิธีการร้องของเขากับเทคนิคเบอร์สองเหมือนที่เมื่อกี้ก็บอกกันนะเป็นคนนู้นเป็นคนนู้นคนนี้ไปเป็นพี่โป่งมั่งเป็นพลพลมั่งอะไรเงี้ยการใช้เทคนิคไม่เหมือนส่วนโก้เนี่ยวันนี้โก้ไม่ค่อยเหมือนนะเสียงเนี่ยเนียนหวานมีความสากน้อยคือเป็นแชมป์จริงจแต่ว่าวันนี้อาจจะมือตกไปหน่อยแต่การร้องกับอินเนอร์เขาอะเป็นหนุ่มโอเคโอเคเพราะฉะนั้นลองนึกนะครับมีคนเสียงเหมือนชมพูแต่ร้องแล้วไม่เหมือนร้องไปเป็นคนอื่นๆเนี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่านี่คือเงาเสียงชมพูแต่ว่าเราประกวดเงาเสียงใช่หรือครับพี่แล้วเสียงเหมือนไม่ใช่หรอคะแล้วก็ต้องไม่ต้องดูเทคนิคอะไรเด็ดแม่อยากจะให้ขังไก่ให้ขอยืมหน่อยจะถอดขาเทียมอีกแล้ววะพี่ก็เขามีวิธีการผมย้อนเก่านิดนึงผมย้อนเก่านิดนึงรู้จักคุณอาสุเทพไหมฮะสุเทพวงศ์กำแหงโอเคครับลูกศิษย์ของคุณอาสุเทพที่ใช้คำว่าเทพเนี่ยก็จะมีวิธีการร้องแบบคุณอาสุเทพครับมีวิธีการร้องแบบเดียวกันพานินอินทรเทพชรัมเทพชัยอะไรแบบเนี้ยครับเสียงไม่เหมือนกันหรอกแต่รู้สึกว่าเนี่ยคือลูกศิษย์วิธีการสำหรับผมก็คือลูกศิษย์ของหนุ่มข้อสองเขาฟังแล้วก็เรียนแบบมาเยอะจนวันนี้มันมีความเป็นตัวเองผสมอยู่แต่ก็รู้ว่ารูทหรือรากของเขาอ่ะคือหนุ่มแต่ว่าบอยเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ก๊อปไม่ได้อะไรแบบหนุ่มแต่เสียงอะคล้ายโอเคไหมโอเคไหมเจ้ไม่โอเคไม่โอเคดื้อวันนี้เจ้ดื้อมากดื้อมากน้องบอยน้องบอยเชิญล้างตัวครับล้างตัวล้างตัวน้องหน่วยมาครับเปลี่ยนตัวให้ด้วยมาเอาละเว้ยพี่นมเปรียบมวยคู่นี้แหละพี่นมคู่นี้ผมว่าสูสีสูสีเลยเหรอแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าโก้เขาพอโก้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วเขาเป๋ไปทางตัวเองเยอะนี่เป๋ไปทางตัวเองเยอะนี่แหละหนุ่ยจุดอ่อนอะไรหนุ่ยคล้ายผมมากกว่าเอาละเว้ยเขาได้เปรียบตั๊กพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กว่าไงพี่ตั๊กไม่ได้เลือกทั้งคู่พี่ตั๊กไม่ได้เลือกทั้งคู่คุณว่าไงคู่นี้ทุกคำพูดที่ดิฉันจะพูดเนี่ยคุณหนุ่มกะลาได้พูดไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าในระหว่างที่คุณหนุ่มกะลาเปรียบมวยเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้สังเกตหรอคะหันมามองดิฉันเป็นระยะระยะถูกไหมแต่พูดถูกแล้วใส่ตาที่เขาส่งไปโง่ไงเขาสมเป็นมาเฟียคอมเมนเตอร์จริงๆถือว่าหนูว่าหนุ่ยได้เปรียบนิดนึงหนุ่ยยังได้เปรียบนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูครับคู่ชิงของเรานะครับหนุ่ยและโก้โก้แชมป์เก่านะโก้แชมป์เก่าหนุ่ยอาจจะเป็นแชมป์ใหม่หรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับ